สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับเห็ดสกัดเข้มข้นตราแบรนด์นะจ๊ะในนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตะเกะทางเช่าเห็ดยามาบูชิตาเกะเห็ดลิ้นจือเนี่ยจ๊ะที่เขาบอกเห็ดเนี่ยมีเห็ดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนนะจ๊ะในนี้นะครับเขาเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานใครที่เป็นเด็กและสตรีมีครรภ์นะครับก็ไม่ควรรับประทานนะครับและก็ควรบริโภคอาหารได้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคแล้วเขาเขียนด้วยนะครับว่าควรบริโภคนะครับอันนี้บริโภควันละ1ขวดนะจ๊ะและก็มีเครื่องหมายเจกับฮาลาลนะครับดังนั้นคนที่กินเจแล้วก็พี่น้องมุสลิมทานได้นะครับในขวดก็เป็นประมาณอย่างนี้ละจ้ามาแกะกันเลยจ้าว่าเป็นไงกันบ้างโอ้โหกินเห็ดไปอย่างเต็มที่นะจ๊ะกินเห็ดไปอย่างเต็มที่โอ้ข้นแม่ข้นมากมาชิมกันเลยเห็ดเต็มๆมากคือใครทำผัดเห็ดอะไรเนี่ยครับกินอย่างนี้เลยมาชิมรสชาติจ้ะเออก็กินไม่ยากนะครับถ้ามันเย็นนะครับจะกินง่ายนะครับมีหน้าล่ะเขาเขียนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าถ้าแช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้กินอร่อยขึ้นนะครับเนี่ยถ้าแช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้รับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้นจริงตัวเนี้ยนะครับให้รสชาติแบบอะไร1มีรสเห็ดนะครับ2มีรสขมนอนนะครับของพวกยาจีนออกมาตัวเนี้ยถ้าเกิดหลับตากินนะครับใครเคยกินยาจีนน่ะมันจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีรสชาติเหมือนยาจีนแล้วก็มีกลิ่นเห็ดออกมานะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ใช่สายยาจีนน่ะหรือกินนะพวกสมุนไพรนะที่เป็นยาจีนแบบเปล่าๆเพียวๆไม่ได้นะครับคุณจะบอกว่าพี่อั้นมันอะไรก็ไม่รู้มันเปื่อนๆฝาดๆนะครับอันนี้คือแบบว่าเฮ้ยเข้มข้นแบบจริงๆอ่ะแบบ 100% อ่ะแบบเพียวมากดังนั้นถ้าเกิดใครกินยาจีนได้คุณก็กินนี้ได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นเห็ดออกมาซึ่งแบบเฮ้ยโอเคอารมณ์ก็คล้ายๆแบบอะไรซุปไก่สกัดอ่ะแต่ว่าตัดความเป็นไก่ออกมานะครับดังนั้นเฮ้ยมันก็ได้ความเข้มข้นอย่างนั้นนะครับก็โอเคนะก็ใครกินยาจีนได้คุณจะกินตัวนี้ได้แต่ใครกินไม่ได้ก็บอกว่าเพี้ยนไม่อร่อยแต่ว่าพอดีเพี้ยนเป็นพวกกินยาจีนได้ครับงั้นก็เลยผ่านแล้วก็แบบว่ามีกินเห็ดออกมาแต่ว่าเห็ดก็ไม่ได้แรงเกินไปนะเห็ดกำลังพอดีแต่ที่สำคัญรสชาติอย่างเงี้ยแช่เย็นอร่อยขึ้นนะครับแนะนำนะจ๊ะควรแช่เย็นก่อนกินจริงๆข้างขวดก็เขียนว่าควรแช่เย็นเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นโอเคครับเพี้ยนก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปเพี้ยนจ๊ะช่องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและใครอยากสนับสนุนเพี้ยนนะจ๊ะจะมีช่องทางนะครับของ Affiliate อยู่นะครับคุณก็ไปกดนะครับสินค้าอะไรก็ได้นะครับตามนั้นนะครับก็เพิ่มการสนับสนุนช่องพี่อ่ะนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ